คือก็จะคัดกันสามขี้กันนะครับก็คือทำดีให้ใจทำความดีถวายกันที่บอกนะครับเพราะว่าในน้อมนำรักปัจจัยมาใจแล้วก็รู้รักสามัคคีกันนะครับก็คือเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับคืออ้วงง่ายๆแล้วว่าเหมือนกับอาชีพเสริมอาชีพรักหรือว่าอาชีพเสริมตอนนี้ก็คือติดในหมู่บ้านเขาเนี่ยมีปลาไม่ห่วงประมาณ500กว่าไหลอยู่ในเขตพื้นที่สปก. 4.1 ไม่ห่วงเนี่ยถ้าเขาขายเป็นเล่มก็ต้องเล่มละ10บาทถึง15นะครับหลังจากที่ได้น้อมนำรักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงมาปั๊บใจเนี่ยก็มาแปรรูปนะครับคือมีวัตถุดิบอยู่ในพื้นที่เขาก็ต้องคัดวัตถุดิบตรงนี้มาแปะดูนะครับก็เป็นเพิ่มมูลค่าเพิ่มนะครับถ้าสมมุติว่าไม่ห่วงในขายเล่มละ10บาทถึง15แต่ทีนี้เนี่ยมาแปะดูสารเพียงสารจุลไกไม่หนึ่งเล่มนะครับจากสารเพียงด้วย2ได้16แกนนะครับกันละ16บาทไม่เล่มนึงก็จะได้ประมาณ90บาทถึงร้อยขอบคุณขยันตื่นเจ้ามาปุ๊บหาไม่ย่างประมาณ1ถุงขอบคุณในวันละ800บาทตอนนี้ทรงลูกครับพี่ยะนะครับได้เฉลี่ย 5,000 บาทถึง 7,000 บาทต่อ1คนต่อ1เดือนปีหนึ่งเฉพาะอาชีพเสริมตรงนี้ก็จะได้ประมาณ2ล้าน4นะครับตลาดนี้ตั้งแต่ปากช่องสุโขทัยพิลบุรีที่แปดหน้าลำพูนลำปางเชียงใหม่แหลมสอนพยาวเชียงไฮ้ครับตอนนี้ทรงตาประเทศนี้พม่าลาวจีนออกกำลังเจ้าเสียนะครับพี่เล็กนะครับแต่อาชีพของบ้านบัวบ้านบัวคืออาชีพการทำนาแล้วใจพื้นน้ำน้อยนี่ก็คือจะปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวใจพื้นน้ำเน่าปลูกถั่วปลูกยางเป๊ะนะครับแล้วก็ตรงที่ว่าไออาชีพเสริมตรงนี้เนี่ยเนี่ยคือขอบโค้งคุณก็คือวันหยุดเนี่ยสองติดเนี่ยพ่อแม่ลูกก็จะได้นั่งกินข้าวด้วยกันนะครับเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยได้สารเค็งสารจุ่มไก่อยู่ที่บ้านลูกวันหยุดก็เจอพ่อเจอแม่สารเค็งส่วนจุ่มไก่ในครอบครัวนั่งกินข้าวด้วยกันเมื่อวันต้นเนาะเป็นขอบพอที่พบอุ่นแล้วก็ปอดยาเสพติดนะครับนี่คือเป็นมรดกที่จับต้องมาได้นะครับคือเป็นการถ่ายทอดด้วยภูมิปัญญาเรื่องกับนอนผมพูดได้เลยว่านอนผมเนี่ยถ้าลุดดอกยาติบ้านบัวไปปุ๊บนะไปอยู่สถานศึกษาที่ไหนเนี่ยสามารถเป็นวิทยากรสายเก่งสารถูกใจได้เลยเพราะนอนผมเนี่ยจะมีวิชาติดตัวครับก็ได้หลังจากที่ได้น้อมนำเอาละครับปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปั๊บใจนะครับก็เลยผูกจิตสำนึกนะครับคนในชุมชนนะครับดูรักสามัคคีกันนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ